สวัสดีนะฮะผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับก็วันนี้นะฮะหลังจากที่กระแสบิตคอยนะครับออกมามีกระแสแรงมากนะครับทำให้การ์ดจอในบ้านเรานะครับค่อนข้างที่จะขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้นะฮะผมมาแนะนำนะครับบอร์ดเมนบอร์ดนะครับสำหรับขุดบิตคอยนะครับทำไมถึงแนะนำตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของ BioStar นะครับ BioStar นะครับที่ชาวเหมืองเนี่ยนะฮะให้ความไว้วางใจนะครับในการใช้ของ BioStar เนี่ยมาทำการขุดบิตคอยเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นว่านะครับ TB250 นะครับขีด BTC นะครับก็คือขีดบิตคอยนะครับแล้วก็โปรนะครับเวอร์ชั่น 6.นะครับ 6.x นั่นเองข้อดีของตัวนี้นะครับอย่างไรบ้างตัวนี้รองรับIntel Gen 7นะครับก็เป็นซีรีส์ของ Gen 7เลยนะครับซ็อกเก็ตเป็น1151รองรับเรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะฮะเป็นชิปแบบ B250 นะครับ B250 นะครับแล้วก็ใส่DDR4 นะครับบัส 2,400 2133 1866อะไรประมาณนี้นะครับได้2ช่องแต่ที่พิเศษสุดนะครับสำหรับชาวบิตคอยนะฮะนั่นคือรองรับการเสียบไอ้เจ้า PCIe เนี่ยนะฮะถึง12ช่องนะครับประกอบด้วยเดี๋ยวเรามาอธิบายกันคร่าวๆด้านในนะครับอ่ะมี DVI D1 port นะครับนี่ตรงช่องจอเนาะแล้วก็ USB 3.0 นะครับมี USB 3รองรับแล้วนะฮะหน้าตาของบอร์ดไม่ใช่บอร์ดหน้าตาของบอร์ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้มี LAN นะฮะสำหรับเสียบสายนะฮะ LAN นะครับการเสียบสาย LAN นะฮะก็ถ้าใครเปิดเหมืองนะครับผมแนะนำเป็นสาย LAN ที่มีแคท6ขึ้นไปนะครับหรือว่าแคท 6E นะฮะ 6A 6E แล้วแต่นะครับนี่เป็น 6E เนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ 6E นะครับหน้าตาบอร์ดประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อก่อนนะฮะจะเห็นว่าช่อง PCIe เนี่ยนะครับ PCI Express นะฮะจะเรียงกันเป็นตับทำให้เวลาเราเสียบไอ้เจ้าสายเนี่ยสายไอเนี่ยนะฮะคืออะแดปเตอร์แปลงจาก PCI 16นะครับ X 16นะฮะเป็น X 1นะครับนะ 1X เป็น 16X นั่นแหละเสียบแล้วนะฮะช็อตเซอร์กิตนะครับช็อตเซอร์กิตคือไอแผงเนี่ยนะฮะไปชนกันนะครับเนื่องจากว่ามันเรียงบอร์ดบางยี่ห้อนะฮะมันเรียงแบบติดกันเลยนะฮะทำให้การเว้นช่องไฟนะครับของไอ้เจ้าสายเมื่อกี้นะครับชนกันนั่นเองจึงไม่เหมาะนะครับสำหรับการทำเหมืองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช็อตแล้วอาจจะมีอุปกรณ์เสียหายนะครับนั่นเองคือหน้าตานะครับนี่หน้าตานะครับด้านบนนะครับด้านบนมียังไงบ้างก็เห็นว่าเขาเรียงช่องนะครับ1 2 3นะฮะ4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับคือเสียบการ์ดGPU เนี่ยนะฮะได้12ช่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาแบ่งกันว่าให้เสียบอะไรบ้างนะครับสำหรับบอร์ดนี้เนาะเพื่อให้ประสิทธิภาพในการขุดได้เยอะขึ้นนั่นเองอันนี้เขาก็มีตัวอย่างมาให้แล้วนะฮะว่าให้เสียบการ์ดอะไรบ้างที่คุ้มทุนนะครับเรามาดูหน้าตาแผ่นข้างนะครับแผ่นข้างนี่นะฮะมีช่อง PS2 นะครับสำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับนี่เป็น USB 3นะฮะแล้วก็มี USB 2ด้วยนะครับประมาณนี้ CPU ที่รองรับนะฮะก็คือซ็อกเก็ต1151นะครับตั้งแต่ i7 ไปเลยนะฮะถึงCeleron นะครับต่ำสุดนะครับแล้วก็นี่นะฮะดีไซน์มานะครับ
ช่องสำหรับเสียบแรมนะฮะเมมโมรี่นะฮะรองรับ DDR4 แล้วนะครับดีอย่างหนึ่งคือใส่ DDR4 ได้ใส่ DDR4 ได้นะครับก็คือวัตที่สูงสุดก็คือ2400นะฮะ2400นะครับเขาจะถูกหน่อยนะสำหรับชาวขุดเหมืองนะฮะคือวัตสูงๆของ DDR4 เนี่ยมันแพงนะฮะก็เอาวัตต่ำเพื่อรองรับการขุดเหมืองนั่นเองเนาะใส่มากสุดได้32จิกนะครับแล้วก็ช่องสล็อต PCI Express นะครับ X16 เนี่ยนะครับ 3.0 นะฮะ1สล็อตแล้วก็ X1 นะครับ11สล็อตนะครับรวมเป็น12การ์ดจอนะครับที่สามารถเสียบได้ต่อกับสายเมื่อกี้นะฮะไลเซอร์ไลซิ่งหรือเปล่าอ่านว่าไลซิ่งนะฮะประมาณนี้สโตรเรจนะครับเสียบ SATA 3ได้6พอร์ตช่องของ USB 3.0 4พอร์ตนะครับ USB 3.0 header 1พอร์ตนะครับ USB 2.0 2พอร์ตนะครับ 2.0 พอร์ตแล้วก็เป็นไฟ5โวลต์เนี่ย2พอร์ตนะฮะ only ไฟ5โวลต์นะครับแล้วก็สามารถอัดแรมได้อัดไฟเนี่ยอัดแอมป์นะได้ 1.5 แอมป์นะครับให้เป็นช่องสีขาวๆที่เห็นอยู่ด้านบนเดี๋ยวนะฮะช่องสีขาวๆนี่นะครับเอาไว้เสียบไฟผมเข้าใจว่าเสียบเพื่อต่อพัดลมนะฮะเสียบเพื่อต่อพัดลมนะครับจะมีพัดลมแบบ USB เนาะแล้วก็มาต่อตรงนี้นะฮะอัดไฟได้2ช่องนะครับก็ต่อพัดลมได้2ตัวพัดลม USB นะครับสอง USB 2.0 header นะฮะก็ด้านหน้าเนาะอันนี้คือด้านหน้านะครับ 3.0 header คือด้านหน้าโอเค LAN เป็นแบบ Gigabit LAN นะครับมีsource protection นะครับก็คือมีการ protect เรื่องของการช็อตจากอุปกรณ์ switch hub หรือว่าโมเด็มนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของอันนี้เป็นพอร์ตต่างๆนะครับข้ามไปแล้วกันโอเคสเปคผ่านไปโอเวอร์วิวนะฮะเราจะมาถึงโอเวอร์วิวกันนะครับทำไมถึงเลือกตัวนี้เขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นnumber one ของ crypto mining solution นะครับเพราะว่าคือบอร์ดเดียวฮะเสียบการ์ดจอได้12อันนะฮะเสียบการ์ดจอได้12อันเลยนะครับ12นะฮะ PCI Express slot นะเรียงแบบอย่างนี้นะเรียงแบบนี้นะครับนั่นเองก็จะแบ่งเป็นค่ายแดงนะครับแล้วก็ค่ายเขียวนะฮะแล้วก็สามารถเซฟเงินของลูกค้าเนี่ยได้ถึง200 USD นะฮะหรือว่า200ดอลลาร์นะครับตัวบอร์ดผมเข้าใจว่าราคาประมาณ 4,000 นิดๆ นะฮะถ้าจำถ้าเดาไม่ผิดนะ 4,000 นิดๆ นะครับเพื่อลดการใช้บอร์ดอีกบอร์ดหนึ่งโดยปกติแล้วนะฮะ6 GPU เนี่ย6การ์ดจอนะฮะเราจะใช้บอร์ด1บอร์ดนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ย12การ์ดจอใช้บอร์ดเดียวนะครับก็ประหยัดอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าประหยัดอะไรบ้างนะครับเทียบจากTB250 BTC ตัวเก่านะครับตัวเก่าคือ6สล็อตประหยัดอะไรบ้าง1นะครับในส่วนของเมนบอร์ดเนี่ยเราก็เซฟไป1ตัวนะครับ CPU ที่ต้องใช้เซฟไป1ตัวนะครับแล้วก็กราฟิกการ์ดเราสามารถเสียบ RX 4.0 ได้6ตัวนะครับ GTX1060ได้6ตัวนะครับคือทางเว็บไซต์แนะนำมา2ซีรีส์นี้นะฮะตัวของ SSD นะฮะหรือว่าฮาร์ดดิสก์เซฟไป1ตัวนะครับเนื่องจากว่าเอาไอ้ตัว SSD เนี่ยมารันเป็น Windows นะครับเมมโมรี่เซฟได้คู่หนึ่งนะฮะก็คือคู่หนึ่งเนี่ยจากปกติใช้2บอร์ดนะครับเราก็จะต้องใช้อาจจะใช้4ตัวนะครับก็เซฟมาคู่หนึ่งนะครับ power supply เท่ากันนะครับ power supply
โดยปกติแล้วนะฮะเราก็จะใช้6 GPU กับ1เมนบอร์ดนะครับแต่ตัวเนี้ยมาเป็น12 GPU นะครับ12 GPU นะครับก็คือ12การ์ดจอนะครับเพียง1บอร์ดเท่านั้นนะฮะแสดงว่าเซฟเงินเนาะเซฟเงินนะครับในการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบของ2บอร์ดนะฮะ2บอร์ดก็คือเจ้าตัวนี้นะครับรุ่นเก่า BT250BTC คูณ2ก็คือเสียบกับ RX 470 6ตัวนะครับแล้วก็เสียบกับGX 1060 6ตัวนะครับแยกเป็น2บอร์ดนะครับ2บอร์ดตัวของ BT250 เนี่ยอาจจะต้องใช้ Power Supply 4ตัวนะครับตัวนี้น่าจะเขียนผิดนะฮะตัวนี้ต้อง4ตัวนะครับ4ตัวเซฟมา2นะครับจะได้ว่าถูกกว่านั่นเองถูกกว่านั่นเองนะครับสำหรับเสียบ12การ์ดจอนะจะได้ว่าเมื่อรันนะฮะ RX 470 6ตัวแล้วก็ GTX 1060 6ตัวนะครับhash rate ที่เขาได้รับนะฮะคือ 246.6M นะครับคืนทุนเมื่อ79วันนะครับก็คือคืนทุนเมื่อ79วันนะครับสำหรับถ้าเป็นของ BT 250ตัวนี้นะฮะจะคืนทุนเมื่อ97วันนะครับ97วันอันนั้นเราควรจะเลือกอะไรฮะเลือกBT 250 BT Pro 1ตัวกับการ์ดจอ2ชุดนี้นะครับก็คือค่ายแดงกับค่ายเขียวนะครับเสียบอย่างละ6ชั้นล่างจะเป็นค่ายแดงนะฮะชั้นบนจะเป็นค่ายเขียวแล้วแต่การดีไซน์ของลิกแต่ละคนนั่นเองอัตราเลเยอร์นะครับรูปแบบการเลเยอร์นะฮะก็คือเลเยอร์ดีไซน์นะครับเขาจะออกแบบไม่ช็อตเซอร์กิตนะฮะเนื่องจากว่าไอ้เจ้าแผงเนี่ยนะครับเวลาเราเสียบกับบอร์ดรุ่นอื่นๆนะครับเช่น H110 Pro BTC บอร์ดรุ่นอื่นๆมันจะติดกันเห็นไหมฮะติดกันไอ้ขาเชื่อมพวกเนี้ยนะฮะบางทีนะครับมันก็จะไปช็อตกับซ็อกเก็ต USB 3.0 ตัวนี้นะครับทำให้ช็อตเซอร์กิตกันเนาะเขาเลยนะครับทำการจัดเป็นแถวคู่เพื่อให้ง่ายนะครับสมมติว่าเราจัดแถวนี้เป็นแถวคู่6อันนะครับแถวนี้6อันง่ายเลยนะครับสำหรับเสียบ12การ์ดจอนะฮะก็เป็นแบบใหม่นะครับที่เขาดีไซน์มานะครับให้การขุดบิตคอยน์นั่นเองนะฮะนี่เขาจะบอกว่าอันนี้อะไรก็คือการขุดแบบไฮเวย์สปีดนั่นเองนะครับก็มันก็แปลงเป็น1แหละจริงๆแล้วมันก็แปลงเป็น PCIX 1นะจริงๆแล้วก็แปลงเป็น PCIX 1 12ตัวนะครับไม่ได้เป็นแบบ PCIEX16 12ตัวสักหน่อยนะลดปัญหาเรื่องของเขาจะบอกว่าลดปัญหาเรื่องของตัวของคอขวดนะครับปัญหา bottom neck นั่นเองนะครับสำหรับการดีไซน์ของเมนบอร์ดเจ้าเมนบอร์ดอันเนี้ยนะฮะจะมีฟังก์ชันของเมนบอร์ดนะครับเพื่อให้การควบคุมการขุดเหมืองเนี่ยได้อย่างสมูทขึ้นแล้วก็ตัวอย่างนะครับไฮบริดกราฟิกการ์ดนะครับก็คือสามารถเสียบได้2ค่ายเลยนะครับโดยปกติแล้วบางท่านอาจจะใช้ของ NVIDIA GTX 1060เพียวๆนะครับหรือว่าใช้ของ RX 470เพียวๆนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะจัดสเปคเป็นอะไรนะครับแต่ว่าไอ้รุ่นเนี้ยนะฮะรุ่นเนี้ยนะครับรองรับทั้ง2ค่ายเสียบพร้อมกันง่ายหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเลเยอร์นะครับอันนี้คือช่อง1คือช่อง เสียบ CPU นะครับช่อง
เลข2คือ DDR4 นะครับ RAM DDR4 2400นะครับ2ช่องช่อง3คือ SATA 3 SATA 3 6ช่องนะครับช่อง4คือ PCI Express 16 1ช่องนะครับส่วนมากเราก็แปลงเป็น X1 หมดนะฮะ X1 หมดเนาะแล้วก็มี11 PCI Express นะครับซาวการ์ดเป็นแบบ 7.1 channel เอามาทำไม LAN นะครับมีแบบซอร์ส protection นะครับก็คือมีชุดการวงจรไฟลัดวงจรนั่นเองนะครับ SATA Power Connection นะครับมีเนี่ย9 9 9 9 9 9อ่ะนะครับมีช่องสำหรับเสียบ SATA อยู่ดีหน่อยนะครับโอเคเนาะโดยรวมนะฮะบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดที่น่าจับตานะครับสำหรับการขุดเหมืองนะฮะสำหรับนักขุดเหมืองนะสายขุดนะครับใช้การ์ดจอ2รุ่นนะฮะก็คือ GDX 1060นะครับคุ้มทุนนะครับแล้วก็ RX 470เนี่ยคุ้มทุนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเมนบอร์ดตัวใหม่ของ BioStar เพียงเท่านี้นะครับราคาก็น่าอยู่ที่4,500 บาทนะครับนั่นเองนะฮะคุ้มไหมนะฮะสำหรับการใช้ขุดเหมืองนะครับ12การ์ดจอนะครับขึ้นอยู่กับว่าทางคนลงทุนนะฮะว่าจะคิดว่าคุ้มไหมนะครับมันเป็นหนึ่งในโซลูชันนะครับของการขุดบิตคอยน์นะครับการขุดบิตคอยน์นะครับอาจจะใช้Cloud Mining ก็ได้นะครับคือการซื้อแพ็กเกจขุดนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือสายเทรดนะฮะก็คือซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาขายไปนะฮะก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับนักขุดเหมืองนะครับก็มีไอ้เจ้าประกอบคอมเองเนี่ยนะครับอาจจะแลดูแพงนิดหนึ่งนะสำหรับนักขุดเหมืองทั่วไปนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ขุดเหมืองโดยเฉพาะนะฮะก็เป็นพวกAnd Miner S7 นะครับ Anne Miner S9 นะครับแล้วก็สายขุดแบบออนไลน์นะครับก็คือ Cloud Mining นะครับเช่าขุดแล้วก็มีพวกเทรดนะครับ Bitcoin นะครับก็ท่านผู้ลงทุนนะฮะก็ควรศึกษาก่อนนะครับว่าอย่างไหนนะครับคุ้มกับทุนท่านนะครับการเช่า Cloud Mining อาจจะถูกกว่าก็ได้นะครับก็ลองพิจารณาดูโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลากันไปก่อนขอบคุณครับ